ครับวันนี้มีน้องนะครับโปรเซียนนะเป็นน้องปี3นะครับเทคโนคอมนะครับมาเป็นแบบให้กับเราเวลาที่เราถ่ายภาพกับนางแบบเนี่ยที่สำคัญก็คือต้องพยายามให้รีแลกซ์นะครับแล้วก็ช่างภาพจะต้องเป็นคนสั่งนะครับในเรื่องของการที่จะให้ตัวแบบเนี้ยออกมายังไงนะครับในการที่จะสั่งตัวแบบนะครับเดี๋ยววันนี้คุณจะในเรื่องการจัดไฟนะครับเพราะฉะนั้นก็เราจะจัดไฟทีละดวงนะครับเพราะว่าถ้าจัดไฟทีละหลายดวงเนี่ยมันจะยุ่งยากมากเลยนะครับงั้นเดี๋ยวขอปิดไฟดวงนู้นก่อนแล้วก็ปิดไฟตรงนี้ก่อนนะครับโอเคเราจะจัดไฟทีละดวงนะครับนะครับวิธีการจัดไฟเราจะเรียกไฟดวงหลักเนี่ยว่าคีย์ไลท์หรือเมนไลท์นะครับเราจะจัดไฟดวงนี้ก่อนนะครับเพื่อให้ได้แสงอย่างที่เราต้องการนะครับอันนั้นปิดสวิตช์ไปแล้วใช่ไหมครับนะปิดสวิตช์แล้วนะโอเคแล้วก็จัดไฟหลักของการจัดแสงก็คือยิ่งแสงใกล้ตัวแบบมากเท่าไหร่นะครับแสงจะนุ่มมากเท่านั้นเพราะฉะนั้นพยายามจัดนะให้อยู่ในระยะนะช่างภาพก็ลองดูว่าไฟเนี่ยยังอยู่ในระยะคือไม่เข้าไปในเลนส์ของภาพหรือเปล่านะครับเดี๋ยวยกชุดไฟมาใกล้ๆนางแบบหน่อยโอเควิธีการก็คือนะครับเราจะจัดไฟเนี่ยให้ลงประมาณ45องศานะตัวแบบนะครับเราก็จะคว่ำเดี๋ยวช่วยถือวางกล้องเลยครับวางกล้องเลยเดี๋ยวต้องถือแล้วเพราะว่านะครับเนื่องจากไฟมันขาตั้งมันยังไม่ค่อยดีเดี๋ยวต้องซ่อมก่อนเราต้องถือแล้วนะครับงั้นก็จัดไฟนะครับแล้วก็เอียงเปิดไฟเลยนะก่อนอื่นก็นะครับเปิดสวิตช์ไฟแล้วก็เปิดไฟนำช่างภาพเปิดสปีดต่ำสุดเท่าไหร่ของตัวนี้ISO ต่ำสุดเท่าไหร่ครับ100โอเคเปิด F8 สปีด200นะครับโอเคโฟกัสนะครับเข้ามาใกล้ๆครับมาใกล้ใกล้นะอย่างนี้เลยจับนี้2ขาเลยโอเคเอียงนะครับเพื่อนมาช่วยฮะก็ใช้แสงเยอะขนาดนี้เลยเหรออ่าวันนี้ทดลองก่อนนะครับทดลองเดี๋ยวนะนะครับเราจะลองถ่ายภาพแรกก่อนโดยการเปิดแฟลชเต็มที่เลยนะครับเปิดแฟลชเต็มที่เลยนะครับนะครับช่างภาพถ่าย1ภาพครับโอเคดูภาพหลังกล้องเป็นไงครับโอเวอร์นี้ช่างภาพก็จะสั่งนะครับลดไฟลงครึ่งนึงนะลดไฟลงครึ่งนึงก็จะปรับลดลงมาเหลือ 1.2 ครับโอเคปรับ 1.2 นะครับจริงๆขาตั้งเนี่ยมันจะทำให้ระยะของแสงเนี่ยค่อนข้างจะนิ่งนะครับเราต้องระยะเนี่ยต้องแน่นอนนะครับว่าอยู่ในระยะแค่นี้นะครับโอเคความอีกได้ไหมความอีกไหมโอเคภาพเป็นไงครับยังโอเวอร์อยู่สั่งลดอีกนะครับเหลือเศษ1/4ตอนนี้ลดมาเหลือเท่าไหร่ละเศษ1/4ถ่ายรูปหนึ่งครับเทสแสงให้ได้ก่อนนะครับเทสแสงให้ได้ก่อนนะเราเทสแสงตอนนี้เราวัดเพื่อจะเทสแสงนะครับเป็นไงบ้างครับลดอีกนะครับจากเศษ1/4ก็เหลือเศษ1/8นะครับโอเคได้ไหมครับขอดูภาพหลังกล้องนิดหนึ่งนะครับนะครับจากภาพหลังกล้องนะตอนนี้เราก็คือดูสภาพแสงเนี่ยแสงเคลียร์แล้วนะครับแต่ที่ผมอยากให้ลองสังเกตก็คือแสงและเงาที่เกิดขึ้นกับตัวแบบนะครับที่เกิดขึ้นกับตัวแบบนะก็คือตอนนี้ลองจัดภาพแสงสภาพแบบนั้นนะครับตอนนี้ก็คือที่เราจะเห็นก็คือเมนไลท์นะครับที่เข้ามานะเมนไลท์ที่เข้ามานะแสงตรงนี้ก็คือมันจะเกิดเงาหรือแรงต่างเหล่านี้นะไว้ให้เราลองสังเกตว่านะครับเงาของแสงเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับตรงนี้เงาดำไหมนะครับถ้าใช้แสงหลักดวงเดียวได้ใช้แสงหลักดวงเดียวก่อนเราก็ขยับไฟหาจุดนะครับเพื่อจะให้ตัวแบบเนี่ยนะครับเด่นนะครับในการที่เราจะถ่ายนะครับหลังจากนั้นเนี่ยพอได้ไฟแสงหลักแล้วคราวนี้ค่อยใช้ไฟฟิลไลท์นะครับไฟฟิลไลท์เนี่ยถ้าจัดแบบสไตล์แบบที่เขาเรียกสไตล์เกาหลีก็จะโบ๊ะๆขาวเลยนะเขาก็จะจัดไฟเข้า2ข้างแต่ดวงนี้ถ้าเปิดดวงนี้1:1ไฟดวงนี้จะลองนะครับกำลังวัตต์จะต่ำกว่าไฟตัวนี้นะครับเพราะนั้นเราก็สามารถที่จะเปิดไฟตัวนี้นะครับแล้วก็เทสดูว่าแสงเนี่ยเป็นยังไงตอนนี้เนี่ยคือไฟตัวเดียว
ไฟดวงเดียวนะ F8 นะครับตั้งที่เศษ1ส่วน8ใช่ไหมครับมันสักครู่นี้เศษ1ส่วน8นะไฟกำลังดีแล้วนะเพราะฉะนั้นเราตรงนี้เราก็ต้องปรับตัวนี้มาลองปรับมาที่เศษ1ส่วน8นะครับแล้วก็ลองเปิดไฟเข้ามานะที่ตัวแบบอ่ะนะครับคุมไฟทางด้านนี้ดวงนึงครับเปิดไฟนำเพื่อให้เห็นแนวนะเห็นเงาครับเปิดไฟนำได้ครับสักครึ่งนึงนั่งแฟลตเศษ1ส่วน8เปิดไฟนำอีกนิดนึงก็ได้ครับจะได้เห็นแสงเงาโอเคคราวนี้อยู่ที่ระยะนะอยู่ที่ระยะนะครับว่าระยะแค่ไหนนะที่เราจะตั้งนะครับที่เป็นแสงรองสามารถปรับหัวนะครับได้นะครับโอเคลองดูครับลองถ่ายหนึ่งรูปโอเคแฟลตข้างนี้ลั่นไหมครับสังเกตเห็นไหมเป็นไงบ้างแสงเป็นไงบ้างตอนนี้เราเปิดเศษ1ส่วน8ทั้งคู่นะเปิดความจริงเราควรจะดูภาพที่ตัวมอนิเตอร์นะครับเป็นไปได้ถ้านั่นแหละเรายกสายมาเอาสายมาต่อนะครับแล้วก็จะดูภาพที่เห็นเป็นไงบ้างครับแสงเท่ากันนะครับขอดูหน่อยอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของแสงเคลียร์ก็คือนะฮะคือแสงมันเท่ากัน2ฝั่งเลยนะครับทีนี้ถ้าเราต้องการเล่นแบบอื่นละนะครับเราจะทำยังไงนะครับเช่นวิธีการจัดไฟคราวนี้ลองปิดไฟตรงนี้ก่อนนะครับลองเล่นกับแสงตัวเดียวก่อนนะว่าสภาพจะออกมาเป็นยังไงปิดตัวนี้นะอันนี้ลองนะครับไฟนะครับจะมาเข้าได้หลายทิศทางมากนะครับนะ45องศาด้านข้างด้านนี้นะครับด้านบนด้านล่างด้านหลังเดี๋ยวถ่ายทีละช็อตเลยนะครับทีละครั้งนะครับปิดไฟตรงนี้นะลอง45องศาขยับมาขยับทางหน้านี้อย่ามาทางนี้อีกนึงโอเคครับต้องถ่ายหนึ่งรูปโอเคได้นะตรงนี้นะครับถัดไปไฟด้านบนเลยต้องดูด้วยครับอันนี้แสงบนนะแสงบนถัดไปจะเป็นแสงหลังนะครับตัวแบบขยับไปข้างหน้านิดนึงนะครับแสงจะเข้าข้างหลังนะแต่จะเข้าข้างหลังนะนะครับเมื่อสักครู่นี้แสงนี้แสงหน้านะครับแล้วก็แสง45องศานี่45องศาป่ะ45องศาดูสภาพแสงอันนี้นะครับนะอันนี้ที่2อันนี้45องศา45องศานะดูสภาพแสงสังเกตก็คือหน้าได้แต่ผมทำไมนะครับไม่มีประกายเลยนะครับลองดูถัดไปครับอันนี้แสง2ครับสองอันนะครับถัดไปครับลองไปอีกภาพหนึ่งอันนี้แสงหลังวะอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนแสงอยู่ข้างบนเพราะแสงอยู่ข้างบนนะสังเกตก็คือเงาใต้ตาเราก็ต้องแก้นะวิธีการแก้ก็คือใช้รีเฟกหรือใช้ไฟอีกดวงหนึ่งเข้ามาช่วยนะครับตอนนี้คือฉากหลังนี่ยังไม่ได้ใช้แสงอะไรเลยทั้งสิ้นเลยนะครับเงาสีดำตรงนี้ต้องแก้หมดเลยเห็นไหมครับนะครับนะโอเคถัดไปครับนี่คือการแสงบนแสงบนก็ให้อีกสภาพหนึ่งอันนี้แสงไหนเอ่ยแสงหลังที่เป็นไงแสงแสงบนเหมือนกันใช่ไหมลองดูแสงหลังอันนี้แสงหลังพอแสงหลังปั๊บเห็นอะไรฮะนะเห็นแฮไลท์นะพอเห็นแฮไลท์เนี่ยหน้าทำไมมืดเราก็ต้องแก้ไขนะครับวิธีการนะงั้นเดี๋ยวฟิลไลท์จะเข้ามาทำหน้าที่ตรงนี้ละนะแสงหลังแสงหลักจะเอาทำอะไรนะครับแต่ไฮไลท์เนี่ยทำไมผมประกายแค่ข้างเดียวเองเห็นไหมข้างนี้ไม่มีเลยมืดทึบตรงนี้ไม่ดีนะครับไม่ควรทำนะครับเราถ้าเราทำก็คือเดี๋ยวเราต้องเซตฉากหลังถ่ายไฟมันตรงๆเลยนะครับไปให้เห็นไฮไลท์ลองอีกรูปนี้ครับไฮไลท์เอาไม่ต้องเน้นหน้านะเดี๋ยวหน้าค่อยมานั่นที่หลังแล้วต้องเอาไฟอยู่ข้างหลังจริงลองดูข้างหลังอีกรูปหนึ่งโคมนี้สามารถบิดได้โคมนี้สามารถบิดได้นะครับโอเคแสงหลังเข้ามาครับนะแสงหลังเข้ามาลองถ่ายหนึ่งรูปให้ได้ไฮไลท์ถ้าไม่ได้เราก็ปรับแสงให้สว่างขึ้นเป็นไงครับมาดูภาพเริ่มมีริมไลท์มีแรงต่างจริงเดี๋ยวถ้าเราลดโคลงไปนะลดโคลงไปให้ต่ำแล้วก็ให้ยิงมาไฮไลท์ต่ำๆมากๆขึ้นนะครับเราอาจจะต้องถอดโคมถือออกมาเลยโอเคเอาถ่ายมุมสูง
ย่อตัวลงนั่งโอเคอันนี้เอาแค่ไฮไลท์เราจะดูไฮไลท์ดูผลของแสงก่อนนะดูครับโอ้โหสวยนะถ้ามีแสงออกมานี้ตัวพอตัวแบบเขาเริ่มโพสท่าเริ่มเล่นแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นอารมณ์ของภาพออกมานะครับตอนนี้ก็คือเราต้องไปแก้นะครับเราจะตัดตรงนี้ออกไปยังไงนี้แสงได้แล้วสวยแล้วข้างหลังนะถ้าเราจะใส่ฟิลไลท์เข้าไปคราวนี้ก็จะได้แสงออกมาแล้วอันนี้ลองอีกมุมนึงนะครับแสงจากด้านล่าง1 2 3โอเคดูผลของภาพนิดนึงครับนะครับนะครับอันนี้คือผลของภาพคือไฟด้านล่างนะครับนะครับก็คือนะครับมันจะทำให้ดูเหมือนกับนะครับน่ากลัวแต่ว่าเขาก็เล่นกันนะเขาเล่นกันแล้วก็แต่ไฟมันมากไปเพราะไฟมันอยู่ใกล้มากเลยนะเพราะฉะนั้นจริงๆก็คือต้องสั่งลดไฟอีกเมื่อสักครู่นี้นะคือแต่นี้ลองให้ดูผลของแสงก่อนว่าผลของแสงเนี่ยมันเมื่อแสงเข้าแต่ละทิศทางมันเกิดอะไรขึ้นกับภาพนะครับ45องศาฉากหน้าเอียงมุมบนล่างหลังดูนะครับว่ามันเกิดผลอะไรต่อภาพอันนี้คือแสงหลักนะเราเอาแสงหลักให้ได้ก่อนแล้วก็เราก็จะเติมฟิลนะครับคราวนี้ลองดูนะครับเราจะใช้แสงหลักลองเป็นแสงหลังแล้วก็แสงหน้าเป็นฟิลเพื่อจะลบเงานะครับทดลองดูลองทำนะครับสั่งเลยช่างภาพนะครับผู้กำกับใครอยู่ตรงไหนสั่งนะครับลองดูแสงหลังให้ได้ก่อนเซตแสงหลังให้ได้ก่อนนะครับพอเซตแสงหลังได้แล้วเดี๋ยวเราก็เติมแสงโอเคคราวนี้สั่งเลยว่าจะใช้แสงนี้แค่ไหนครับไฟตรงนี้อยู่ไหนเอ่ยครับเปิดไฟน้ำหน่อยดูสภาพแสงนะครับดูสิครับไฮไลท์เป็นไงบ้างตอนนี้ไฮไลท์คือมันได้แค่ข้างเดียวเซตไฮไลท์ให้ได้ก่อนนะว่าต้องการยังไงครับสภาพไฮไลท์อย่างนี้โอเคไหมโอเคนี่มัน4 5 1 2 3นะครับมาดูภาพครับดูภาพครับดูจุดไหนบ้างที่ต้องแก้ไขนี่เลยนะดำเห็นไหมครับดำหน้าดำเห็นไหมครับนะครับดูแขนเห็นไหมครับแสงนะครับโอเคนะแสงนะครับแก้เลยแก้นะครับแก้แสงภาพนี้ให้ได้ครับเจ้าจะจัดการยังไงนะครับเราต้องการไฮไลท์นะครับมีไฟมาช่วยอีกดวงนึงลองดูครับเซตเข้าไปครับมีไฟเพิ่มมาอีก1ดวงไฟเพิ่มอีก1ดวงลองดูครับถ้าจะใช้ไฮไลท์ตัวนู้นแต่ตัวนู้นต้องระวังหน่อยนะเพราะว่าไฟตรงนู้นเนี่ยมันล้มได้ง่ายเสร็จครับตัวนู้นไม่มีซอฟต์บล็อกนะทีนี้วางลองดีไซน์นะครับว่าเราจะจัดแสงยังไงถ้ามีซอฟต์บล็อกก็คือมี2ตัวนี้เท่านั้นใช่เหรอคะดูไฮไลท์ก่อนดูสภาพแสงที่เกิดขึ้นเป็นยังไงดูโคมไฟไว้เวลาเราถ่ายจริงเพราะเทรดก็คือเราจะถ่ายประมาณนี้ไม่สูงมากนะครับดูภาพที่เกิดขึ้นครับนะครับตอนนี้คือมีเงาที่เกิดขึ้นนะครับตรงนี้นะครับเราต้องแก้แสงนะครับครับตรงนี้ดูว่าสั่งเท่าไหร่1ตอนเท่าไหร่แล้วก็ปรับเข้ามานะครับส่วนใหญ่มักจะใช้ไฟตรงนี้ให้แรงนะเพราะต้องการให้ผลเกิดผลไฮไลท์แล้วก็มีบานดอได้